สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่25ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกวชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการต่างๆของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยดังนี้มอมหลวงศิรินาจิตตาลาและครอบครัวนางส่งศรีสุคนธชาติและครอบครัวนางนิพาพันธ์ชูพจน์เจริญประธานกรรมการบริหารบริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัดและคณะนายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญและคณะนายเอสเตอร์ชิวรองประธานกรรมการมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่และคณะและนางสาวสุชาวดีประโยชน์อมรพานุประภาประธานกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้าธนบุรีจำกัดและคณะต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยครั้งที่1/2561มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17 กันยายน 2524จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทยซึ่งมูลนิธิจะรับอุปการะเลี้ยงดูให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสังคมรวมทั้งให้เด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและจะจัดการสืบหาบิดามารดาหรือญาติของเด็กและจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติได้เพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นและมีอนาคตที่ดีต่อไปปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง8ปีจำนวน47คนและมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบันรวม611รายเป็นชาวต่างประเทศ501รายและเป็นครอบครัวชาวไทย110รายเวลา 14:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีโครงการพัฒนารวม144โครงการโดยในปี2561มูลนิธิได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและจัดซื้อเพิ่มเติมจำนวน15แปลงรวมกว่า118ไร่ซึ่งจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเน้นการพัฒนาในด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชนองค์กรการศึกษาและประชาชนจากนั้นทอดพระเนตรภาพโครงร่างจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกซึ่งรวบรวมเรื่องราวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวม65ตอนศิลปินผู้ออกแบบคือนายมนเทียนชูเสือหึงจิตรกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อผลิตจากขยะขวดพลาสติกตามโครงการ Upcycling the Oceans Thailand ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลของไทยต่อยอดนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ
ลังจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2561เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆซึ่งล้วนเป็นฐานการขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการของท้องถิ่นทั้งยังส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอาทิด้านการเกษตรในการพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรด้านการให้ความรู้และการขยายผลโครงการมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศและเข้ารับการอบรมหลักสูตรทั้งยังขยายผลออกสู่ชุมชนเช่นโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้ทหารเข้าอบรมการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเกิดและสร้างเครือข่ายต่อไปการพัฒนาระบบสารสนเทศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติส่งเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประทานอาหารสุนัขแก่มูลนิธิดิอาร์คสถานสงเคราะห์สัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:13 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพระภิกษุผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนได้รับสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยโดยในปี2478ได้ชักชวนชาวล้านนาให้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สำเร็จใช้เวลาเพียง5เดือน22วันโดยมีอุปกรณ์เพียงจอบและเสียมเท่านั้นเวลา 10:30 นเสด็จไปยังสวนสัตมังคละบริเวณริมคลองแม่ข่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศให้น้ำซึ่งสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงกังหันน้ำชัยพัฒนารุ่น RX2 ที่มีอยู่เดิมภายในคลองและทยอยติดตั้งจำนวน22เครื่องจากนั้นประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ร่วมกันปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่โดยน้อมนำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2561เกิดความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทุกภาคส่วนส่งผลให้คลองแม่ข่าซึ่งเป็นคลองธรรมชาติแต่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรแต่เดิมมีสภาพเน่าเสียตื้นเขินและแคบจากการขยายตัวเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานปัจจุบันมีสภาพใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูผัดกะเพราประทานแก่สมาชิกจิตอาสาที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเวลา 11:27 เสด็จไปยังมูลนิธิดีอาร์คสถานพักพิงสัตว์บ้านวังทานอำเภอดอยสะเก็ดประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์แก่มูลนิธิเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัดโดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่พิการถูกทิ้งและถูกทำร้ายโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้แก่คุณโบตันสุนัขที่บาดเจ็บพร้อมให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่มูลนิธิเมื่อวันที่7กันยายน2561ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแล400ตัวและแมว8ตัวขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดทำโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลโรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์รวมถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2562สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทยประจำปี2561วันนี้เวลา 12:53 สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทยประจำปี2561ณหอประชุมพุทธมณฑลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นายพานุพงษ์คงเชื้อจีนผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาราธนาหัวหน้าพระธรรมทูตที่ได้รับการแต่งตั้งเฝ้ารับประธานใบตราตั้งพระธรรมทูตจำนวน9รูปการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทยประจำปี2561จัดโดยสำนักงานแม่กองงานพระธรรมทูตร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้พระธรรมทูตในประเทศไทยได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศของพระธรรมทูตตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันต่อไปโดยมีหัวหน้าสายพระธรรมทูตพร้อมเลขานุการทุกสายพระธรรมทูตฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูตเข้าร่วมการประชุมสัมมนารวมจำนวน410รูปและคนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะบุคคลณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 13:30 นาทีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายธเนศวีรศิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและที่ปรึกษานำศาสตราจารย์ปรเมศชุติมาผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2561เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและนำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่1ประจำปี2561จำนวน46คนรับเหรียญรางวัลเรียนดีองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปชมงานเป็นจำนวนมากวันนี้เวลา 17:38 นาทีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการรัชกาลที่10แสดงบ้านประหยัดพลังงานซึ่งนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนิทรรศการภาพ3มิติและนิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9แสดงความผูกพันและความห่วงใยระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดให้ยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยสืบไปส่วนโรงพักริมคลองจำลองย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์มีต้นแบบมาจากโรงพักสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึกโรงพักแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางดูแลประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวชมงานด้วยภายในสนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกภาพวาดฝีพระหัตถ์เช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมแก้วน้ำกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและไดอารี่รวมถึงขนมไทยนานาชนิดกิจกรรมมัจฉาพาโชคเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจมีรางวัลให้ร่วมสนุกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยงานต่างๆเช่นร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร้านบิ๊กซีร้านเมืองไทยประกันภัยและร้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติประชาชนสามารถแต่งกายชุดไทยหรือไปเช่าชุดไทยในงานได้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังหรือแต่งกายชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มกราคม2562ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึง 22:00 น
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณขวงเมืองน่านหน้าวัดภูมินอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านหน่วยราชการในพระองค์หน่วยราชการต่างๆประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพลตรีดุสิตปุระเสาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประมาณ500คนไปร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานทำความสะอาดปัดกวาดและล้างถนนใน4เส้นทางเพื่อพัฒนาเมืองน่านให้น่าอยู่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความสำนึกรักในแผ่นดินเกิดสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงามน่าอยู่วันนี้ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายพิเชษปานะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแกดำเพื่อให้บริเวณดังกล่าวสะอาดสวยงามซึ่งประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนโดยบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแกดำยังมีสะพานไม้แกดำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของอำเภอแกดำทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานสคสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTวันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เขตดินแดงกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญสคสพระราชทานและไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ไปมอบให้แก่นางสุดฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โดยสคสพระราชทานมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีตราประจำพระองค์อักษรพระนามจอพอภายใต้จุลมงกุฎข้อความสุขสันต์วันปีใหม่2562ซีซั่นกรีตติ้ง2019และทรงลงพระนามจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ